สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะครับพอดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีภารกิจนะครับไปวันนี้มีงานแห่พระของบางกรวยนะแห่พระสำคัญแห่พระพุทธรูปสำคัญในบางกรวยนะครับวัดแถววัดอุทยานนะเนาะก็เลยวันนี้ก็มีภารกิจก็เลยต้องมาเร็วนิดหนึ่งนะครับมาเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณจักรินครับสวัสดีคุณวิวัฒน์สวัสดีพี่ทารินสวัสดีทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับเจ๊เจี๊ยบชนวานิชครับสวัสดีคุณปรีชาครับสวัสดีคุณคิงใช่ไหมคุณเก่งไม่ใช่คุณแค่คิงคุณเก่งครับครับผมเพิ่งอาบน้ำเพิ่งมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับแชร์แล้วขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันเนาะเ พิ่งตื่นเสียงยังไม่ค่อยมีนะเพิ่งตื่นมาสักครู่ครับเพิ่งตื่นก็อาบน้ำก็ลงมาก็จะมามุมเนี้ยครับมุมประจำของผมชอบนั่งมุมนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานผมนะครับเป็นห้องทำงานเล็กๆนะครับที่บ้านนะสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีพี่พงวิทย์สวัสดีพยัคฆ์ทักษิณครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับก็สวัสดีพิธารินครับอีกทีครับสวัสดีอีกทีครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมประจำที่ผมนั่งผมชอบนั่งตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นห้องหนังสือด้วยห้องนี้จะมีจะมีหนังสือมีผมก็จะเอาเข้าของอะไรของผมที่ผมชอบผมก็จะมาเก็บห้องนี้แล้วก็มานั่งดูนะครับนั่งดูนั่งเขาเรียกว่าอะไรเสพศิลป์แล้วกันนะเสพศิลป์เหมือนกับว่าเป็นห้องเป็นมุมทุกคนผมว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะมีมุมส่วนตัวนะครับมุมที่แบบมุมที่ตัวเองชอบนะครับมุมที่ตัวเองชอบผมก็จะชอบมุมนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะนำพระเครื่องมาแบ่งปันความรู้อีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะวันนี้จะมีเยอะนิดนึงนี่เป็นวัดด้วยเนี่ยวันนี้อาจจะมีหลายองค์นะครับแต่ว่าก็จะเอานำมาแบ่งปันกันนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบเช่าพระทีละเยอะๆนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมชอบเช่าพระองค์นึงเนี่ยพระอย่างนึงเนี่ยพระรุ่นนึงเนี่ยผมจะชอบเช่าทีละหลายๆองค์แล้วมานั่งดูกันนะครับเอามานั่งดูว่าเฮ้ยเป็นพระเหมือนกันความธรรมชาติความแตกต่างมันต่างกันยังไงพระบางอันนี้มันเหมือนกันอันนี้มันแตกต่างกันเพราะนั้นเราก็ต้องดูนะครับผมก็จะพยายามเอามาดูนะครับเอามาดูว่าความแตกต่างมันแตกต่างตรงไหนความเหมือนมันเหมือนกันยังไงนะครับนี่คือหลักการที่ผมใช้มาตลอดเวลานะครับผมจะชอบเช่าพระแบบหลายองค์นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาเรามีพระเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อย2องค์เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยของแท้มันมีตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่คือการเรียนรู้ง่ายๆนะครับการเรียนรู้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับพี่พงษ์บ้านสวนสวัสดีเอ็กชัดชัยสวัสดีแทนอิสระสวัสดีเบญจศักดิ์สวัสดีคุณดุสิตใช่ไหมครับดุสิดาอะไรใช่สุรวุฒิสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเนาะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันวันนี้นะครับเอาพระดีพิธีขังแล้วกันพระดังพิธีดีในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกสงครามอินโดจีนนะครับได้เกิดเรื่องราวมากมายนะครับที่มีเรื่องเล่านะครับต้องบอกว่ามันเกิดเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพทหารผีที่เป็นเรื่องเล่าขานตำนานที่ฝรั่งเอาไปเล่ากันนะครับพวกญี่ปุ่นเอาไปเล่ากันนะว่ากองทัพไทยในยุคนั้นนะที่เข้าต่อสู้กับฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายพันธมิตรเนี่ยนะครับมันเกิดปาฏิหาริย์ในการเกิดประสบการณ์ด้านพระเครื่องเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยเนี่ยเข้าร่วมสงครามนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยไทยอยู่ฝั่งเดียวกับญี่ปุ่นนะครับตอนหลังเนี่ยมันเกิดเสรีไทยขึ้นนะครับมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประการเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าร่วมกับพันธมิตรนะครับจนไทยได้รับชัยชนะร่วมกับ
ฝ่ายพันธมิตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยคือเขาเข้ามาลุกลานบ้านเรานะเข้ามาใช้พื้นที่ในการที่จะตั้งฐานนู่นนี่นั่นนะครับนะครับก็เหมือนลุกลานเราแหละนะครับสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวพอเราตั้งตัวได้นะครับก่อกลุ่มก่อตัวได้นะครับจนเรามีกลุ่มเสรีไทยมีกลุ่มฝ่ายพันธมิตรฝ่ายเข้าฝ่ายพันธมิตรนะจนเราได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะนะต้องพูดคำว่าร่วมรบโดยจนได้รับชัยชนะนะครับเราจึงเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแล้วก็ตอนในยุคสงครามนั้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราก็ไม่ค่อยรู้เราไม่ทันนะเนาะเราเกิดไม่ทันแต่สิ่งที่บรรพบุรุษเราทิ้งไว้คือพระที่สร้างในยุคนั้นผมจะเป็นคนชอบพระชินราชอินโดจีนมากนะครับในพวงใหญ่ในพวงใหญ่ที่ผมเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะมีชินราชอินโดจีนอยู่ตรงกลาง1องค์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพระพุทธชินราชอินโดจีนเนี่ยพระชินราชเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับพระชินราชเนี่ยความเข้าใจเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระประจำพิษณุโลกหรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับจริงๆพระพุทธชินราชนี่คือพระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยชัดเจนที่สุดพระชินราชเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชินราชแปลว่าชัยชนะของพระราชานะครับชินราชคือพระประจำประเทศผมต้องพูดอย่างนี้ว่าพระพุทธชินราชนี่คือพระประจำประเทศพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นพระประจำราชวงศ์เข้าใจไหมครับคือบางคนเข้าใจว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคือพระประจำบ้านคือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองถูกแล้วแต่พระชินราชเนี่ยเป็นพระประจำประเทศพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระคู่ประเทศไทยเลยต้องบอกว่าเป็นพระที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับมีการบวงสรวงเพื่อออกไปลบเนี่ยไปบวงสรวงหน้าพระพุทธชินราชก็คือพระเลศวรเคยไปบวงสรวงหน้าพระพุทธชินราชนะครับพระเอกาทศรสก็ปิดทองพระพุทธชินราชคนท่านเป็นผู้ที่ปิดทองพระพุทธชินราชท่านแรกนะครับการปิดทองลงรักปิดทองเนี่ยนะครับท่านให้ปิดทองพระพุทธชินราชนะแล้วก็มาต่อหลังจากนั้นก็มีพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์นะครับต้องบอกว่าหลายพระองค์นะครับเวลาจะทำอะไรเป็นคือเวลาจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองเนี่ยจะต้องไปบวงสรวงหน้าพระพุทธชินราชเพราะเขาเชื่อว่ามีเทวดาที่มีเทวดาลุกเทวดาที่ดูแลรักษานะครับองค์พระพุทธชินราชแล้วก็ได้ดูแลรักษาประเทศสยามประเทศของเราพระพุทธชินราชคือพระประจำประเทศต้องบอกงี้นะครับใครยังไม่เคยไปไหว้พระพุทธชินราชต้องไปนะครับพระพุทธชินราชนี่คือพระประจำประเทศพระคู่บ้านคู่เมืองจริงๆนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องบอกว่าอยู่มาช้านานพระพุทธชินราชนี่เป็นพระศิลปะสุโขทัยเนาะเป็นพระที่สวยมากนะครับเป็นพระพุทธขนาดใหญ่ที่สวยมากนะครับและอยู่ในพงศาวดารนะครับหลายฉบับกล่าวถึงพระองค์พระพุทธชินราชเพราะนั้นเนี่ยในครั้งที่สมัยรัชกาลที่5จะไปอัญเชิญมากรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกิดปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับแม้แต่พระมหากษัตริย์ยังไม่สามารถเคลื่อนพระพุทธชินราชกลับมาได้กลับมากรุงเทพได้เลยนะครับเพราะเขาต้องตั้งที่ชัยภูมิที่นั่นเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าแม้แต่รัชกาลที่5นะครับเอาเสลี่ยงไปขึ้นเอาองค์พระเพื่อจะนำมาไว้ที่กรุงเทพนะครับยังไม่สามารถเอามาได้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีความวิตกว่ากลัวถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่โอเคแล้วจะโดนพระพุทธชินราชจะหายสาบสูญนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนเอาไปที่อื่นนะครับก็เลยจะเอากลับกรุงเทพแต่สุดท้ายเอาไปไม่ได้ก็ไม่สามารถแล้วก็ไม่มีใครเคยเอามาได้นะครับหลายพระองค์ครับพระมหากษัตริย์หลายองค์ต้องบอกว่าหลายพระองค์นะครับในไม่ว่าจะเป็นในราชวงศ์ปัจจุบันนะครับหรือก่อนหน้านี้นะครับก็มีการจะนำขึ้นมาที่กรุงศรีอยุธยาก็ไม่สามารถนำมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวัดเบญเขาก็เลยวัดเบญจมบพิษเนี่ยวัดเบญนะครับวัดเบญเนี่ยก็เลยสร้างพระพุทธชินราชจำลองเลยในยุครัชกาลที่5นะมาสร้างจำลองไว้แทนนะครับมาสร้างจำลองไว้แทนนะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเอาพระพุทธชินราชเนี่ยรุ่นอินโดจีนที่สร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายกับทหารนะครับทหารในยุคสงครามเนี่ยแจกจ่ายทหารแจกจ่ายประชาชนในยุคสงครามเนี่ย
มาให้ท่านดูและให้ท่านแยกแยะว่าธรรมชาติพระพิมพ์เดียวกันนะครับธรรมชาติแตกต่างกันโค้ดมีโค้ดเนี่ยต้องบอกว่าโค้ดมีเยอะมากเลยนะมีโค้ดมีเป็นสิบตัวครับแต่ผมจะเอาโค้ดให้ดูบางตัวแล้วกันนะครับวันนี้ท่านจะได้รู้นะครับดูธรรมชาติถ้าคุณดูธรรมชาติเป็นเล่นง่ายมากนะครับเพราะมีเก๋เยอะมากอินโดจีนเนี่ยต้องบอกว่าเก๋เยอะชินาร่าอินโดจีนเนี่ยบอกได้เลยว่าเก๋เยอะมากครับแต่วันนี้ท่านจะได้รู้ว่าเก๋ยังไงแท้ยังไงนะครับให้ท่านดูรู้ให้ท่านดูธรรมชาติได้เห็นองค์พระจริงๆให้เห็นผิวพรรณหลายๆองค์ผมเช่าจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาสะสมไว้เช่ามา10กว่าองค์นะครับก็จะให้ท่านดูพร้อมๆกันเลย10กว่าองค์นะครับโอเคครับขออนุญาตกลับหน้ากล้องนะครับโอเคกลับหน้ากล้องแล้วนะครับนี่ครับนี่คือพระชินราชที่ผมได้มานะครับต้องบอกว่านี่บางส่วนนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากผิวธรรมดาผิวที่มันเดิมๆออกจากเวลาสร้างเยอะไหม 84,000 ครับ 84,000 องค์นะครับแล้วแต่พิมพ์นี่ครับผิวที่เดิมๆที่ออกจากเบ้าเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเหลืองอมทองนะครับเหลืองนะครับอมเขียวอมทองนะครับมีน้ำทองด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนส์กล้องนิดนึงนะเลนส์น่าจะฟ้าๆนิดนึงนะครับมานะครับนะครับผมจะให้ดูธรรมชาติก่อนเวลาเราหยิบพระรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราดูนะครับพระรุ่นนี้พระรุ่นนี้วิธีการสร้างคือสร้างด้วยเขาเรียกว่าเทแบบโบราณนะครับก็จะมีการตีหุ่นเทียนนะครับเพราะนั้นพระทุกองค์ก็จะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บข้างแบบนี้เห็นไหมครับพาประกบพิมพ์ก็คือเอาหน้ากับหลังมาประกบนะครับพิษณุโลกอากาศดีนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าเสาห้าหน้าใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเสาห้าหรือสมัยก่อนผมเรียกว่าแซงแซวหน้าเสาห้านะครับอันนี้คือพระเบสิกเข้าใจไหมครับคำว่าเบสิกคือเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์นี้เขาเรียกว่าดูง่ายมากนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับผมต้องบอกว่าพุชินราชรุ่นนี้เนี่ยนะครับพระพุชินราชรุ่นนี้เนี่ยหนึ่งเลยคุณดูความคมครับเห็นไหมครับความคมนะครับสังคติมือบัวนะครับซุ้มชินราชนะครับแล้วก็ดูให้มันมีประกบนะครับด้านหลังก็จะคมชัดนะครับทุกอย่างจะคมชัดหมดแล้วองค์พระจะหนาล่ำเห็นไหมครับหนาล่ำเกมจะบางๆหนาล่ำเห็นไหมครับหนาและล่ำเห็นไหมครับเนี่ยหนาล่ำเห็นไหมครับเกมส่วนมากจะผอมบางเลยนะครับผอมบางเลยนะครับแล้วไม่เหมือนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใบหน้าก่อนคุณดูครับนี่คือผิวพรรณใบหน้าครับเห็นไหมครับนูนเห็นไหมมีเม็ดพระศกนะครับอันนี้เป็นหน้าที่สวยมากนะครับแล้วก็องค์นี้ต้องบอกต้องยอมรับว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมครับซุ้มนะครับนะฮะคมชัดเห็นไหมการตีพิมพ์เนี่ยคมชัดก็ตีได้หุ่นเทียนก่อนนะแล้วถึงจะไปหล่อนะครับผิวนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าตกทรายเล็กๆนะครับตกทรายไม่เยอะนะครับเป็นรูๆธรรมชาตินะครับตกทรายไม่เยอะนะครับตกทรายไม่เยอะเป็นรูๆธรรมชาติบางๆนะครับนะครับดูมือครับดูมือดูสังกตินะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยผิวพรรณเนี่ยเขาจะออกเหลืองเรียกว่าเขียวก้านมะลินะครับเหลืองอมเขียวแต่ว่าจะมีน้ำทองบางๆเห็นไหมครับแล้วพระนะมีพระมีตะเข็บเห็นไหมครับเห็นตะเข็บไหมครับนี่ครับตะเข็บพระเห็นไหมต้องมีตะเข็บทุกองค์นะครับเพราะพระเขาประกบพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นชัดเลยนี่เห็นไหมประกบพิมพ์ครับเห็นไหมครับนี่ครับพระนะครับสวยงามนะเนี่ยเห็นไหมมีรอยประกบพิมพ์เห็นไหมครับพระรุ่นนี้จะประกบพิมพ์ทุกองค์นะต้องบอกว่าประกบพิมพ์ทุกองค์นะครับแล้วท่านไปดูตะไบครับตะไบเนี่ยชินราชจินโนจีนจะตะไบเบอร์นี้นะครับส่วนใหญ่จะตะไบเบอร์นี้เล็กกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะตะไบหยาบๆแบบนี้เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เลยนี่ครับสายวัสุทัศน์จะตะไบเบอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้สามารถนำไปดูรุ่นอื่นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพระประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสังฆาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศตะไบเบอร์นี้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับแล้วคุณดูโค้ดครับโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะครับของเก๊เนี่ยมันจะเป็นแท่งๆไม่มันจะเป็นแท่งๆแบบทื่อๆครับแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเห็นไหมครับเนี่ยโค้ดแท้มันจะเป็นอย่างนี้
มันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งก็คือตรงธรรมจักรเนี่ยครับมันจะมีข้อเป็นป้องๆเห็นไหมครับแล้วตรงเขาเรียกว่าแฉกๆข้างบนนะแฉกด้านบนครับตรงรอบๆธรรมจักรเนี่ยถ้าตอกชัดๆเนี่ยมันจะแฉกเป็นสามเหลี่ยมแฉกๆแยกๆเลยครับแต่โค้ดเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ดูให้มันแท้ให้มันคมชัดนะครับเนี่ยฮะให้มันคมชัดให้มันลึกนะครับให้มันลึกคมชัดนะครับต้องบอกให้มันลึกให้มันคมชัดแบบนี้นะครับนี่คือโค้ดนะครับตะไบก่อนโค้ดหรือโค้ดก่อนผมว่าแต่งตะไบก่อนนะครับแต่งตะไบแล้วค่อยมาตีโค้ดนะครับเขาแต่งตะไบเสร็จนะครับแต่งตะไบเสร็จแล้วก็มาตีโค้ดนะครับแต่งตะไบก่อนนะครับคุณก็ดูไม่ต้องดูอะไรมากครับดูผิดดูกันดูรอยตะไบเนี่ยตะไบมันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกองเนี่ยไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะหยาบหยาบครับมันจะไม่ค่อยมันจะไม่คือต้องบอกว่าตะไบอินโดจีนเนี่ยจะหยาบเนี่ยดูคุณดูนะครับจะหยาบเห็นไหมหยาบเห็นไหมครับหยาบเห็นไหมการแทงจะหยาบมากนะครับหยาบนะเบอร์ตะไบมันจะเบอร์ประมาณนี้เนี่ยนี่คือเบอร์มาตรฐานเนี่ยอันนี้คือเบอร์มาตรฐานนะครับโอเคอันนี้คือผิวเขียวแบบเขียวก้านมะลินะครับเขียวแบบมีพายเงินนะครับเขียวแบบเดิมมีพายเงินนะครับถ้าบางองค์ที่เขาไม่ปัดขี้เบ้าออกนะขี้เบ้าจะอยู่ตามซอกด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขียวก้านมะลินะครับไปดูองค์ต่อไปนะครับเอาผิวแบบเขียวเลยอย่างนี้เขียวแบบธรรมชาติแบบแบบเผาเขาเรียกว่าเขียวแบบว่าเบสิกอันนั้นเขียวแบบผิวแบบมีน้ำทองอันนี้เขียวแบบว่าอมน้ำตาลอันนี้จะดูง่ายเลยนะเราก็ดูไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมการดูเหมือนเดิมครับดูเหมือนเดิมก็คือ1ดูความลึกความคมนะครับสังคติมือนะครับหน้าตานะครับซุ้มนะครับบัวนะแล้วก็ดูให้มีประกบนี่เห็นไหมนี่ผมบอกว่ามีประกบเห็นไหมครับเนี่ยซ้ายขวามีประกบนะครับคุณก็ดูนี่ครับดูหน้าครับเห็นไหมครับเฮ้ยมีอุดกิ่งไม่มีผมเคยได้นะแบบมีอุดกิ่งแต่น้อยครับไม่ค่อยมีครับมีอุดกิ่งจะค่อนข้างมีน้อยกว่านะครับผมเคยได้แบบมีอุดกิ่งมีนะครับคุณดูเห็นไหมผิวมันจะออกน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าผิวคือถ้าวางเก็บไม่ดีหรือว่ามีความชื้นมีอะไรเนี่ยครับบางคนเขาก็วางบนหิ้งนะไม่ได้คิดอะไรนะผิวมันก็จะออกอมน้ำตาลแบบนี้ดำๆนะครับคุณจำหลัดกองแก้วเนี่ยผมว่าคุณไปเล่นที่อื่นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีมารยาทในการดูเนี่ยนะครับคุณไปเล่นที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่รับคนที่ไม่มีมารยาทนะครับเพราะว่าคุณบอกเก้เนี่ยคือพวกนี้เป็นพวกที่ขาดปมด้อยคือพาร์ตตัวเองเนี่ยเก๋พอคือพาร์ตตัวเองเนี่ยส่วนมากจะเก๋ไงเวลาเอามาให้ดูแล้วมาให้ผมดูแล้วไม่ถูกใจแบบที่คุณเข้าใจคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเซียนแม่งมีอคติกับเซียนของมันแท้คนเดียวของคนอื่นเก๋หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเล่นที่อื่นถ้าขาดปมด้อยที่ทางบ้านไม่รักหรือว่าทางบ้านไม่รักหรือว่าลูกเต้าไม่ดูแลนะครับให้ไปอยู่สถานที่ส่วนตัวของคุณเองนะครับอย่ามายุ่งกับคนอื่นเขาโอเคไหมครับนะไปเล่นที่อื่นนะครับที่นี่ไม่ต้อนรับคุณโอเคนะครับไม่ต้อนรับคุณนะครับนะครับคนแบบนี้มันก็มีไว้เฮ้ยนะคือพวกนี้แบบขาดความอบอุ่นอะดูต่อครับนะครับนี่ครับก็คุณก็ดูธรรมชาตินะครับตามผิวตามผิวพันธุ์พระนะครับคือดูพิมพ์ก่อนนะคุณต้องดูพิมพ์ก่อนนะคือพระหล่อเนี่ยคุณต้องดูพิมพ์ก่อนนะครับเก้ผ่องนี่คือใครอะไรเนี่ยไม่อยากจะแบบไอ้นี่เลยไม่อยากอ่านนะบางทีรำคาญว่ะนะครับหงุดหงิดใจมากเลยคืออินโดจีนเนี่ยต้องบอกว่าคุณดูพิมพ์ก่อนนะครับคุณดูพิมพ์ก่อนนะครับคุณดูพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดูนะครับที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีตะเข็บข้างทุกองค์เพราะพระเขาพิมพ์ประกบนะครับดูพิมพ์ไม่ชัดเจนนะครับผิวพันเนี่ยดูทีหลังนะครับผิวพันความสำคัญน้อยกว่าพิมพ์
พิมพ์นี่สำคัญที่สุดนะครับผิวพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญน้อยกว่าพิมพ์สำคัญกว่าต้องบอกงี้นะครับพอคุณดูพิมพ์ได้แล้วนะครับคุณก็ดูผิวพันธุ์พระนะครับดูพิมพ์คือพระหล่อเนี่ยเราจะไปชี้ตำหนิเลยเนี่ยมันคงลำบากนะครับคือพระหล่อเนี่ยถ้าดูตำหนิเนี่ยมันจะลำบากเพราะนั้นดูพิมพ์พระก่อนนะครับพอเราดูจำพิมพ์พระแม่นๆปุ๊บเนี่ยเราค่อยดูผิวพันธุ์นะครับแล้วดูวิธีการสร้างนะครับดูวิธีการสร้างว่าตะใบยังไงเบอร์ไหนนะครับเขาประกบยังไงเนี่ยเขาประกบพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยเขาประกบพิมพ์นะครับเห็นไหมพระรุ่นนี้ต้องประกบพิมพ์ทุกองค์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมวางมือเหมือนพระไพลีมีมิติใช่ครับมันจะมีมิติของพระนะครับโอเคนะครับอ่ะและนี่ครับโค้ดคุณดูตะใบไหมที่ผมบอกคุณว่าตะใบเนี่ยมันจะหยาบเห็นไหมแต่ว่าอันนี้จะหยาบน้อยกว่าเมื่อกี้นะตะใบก็มีหลายเบอร์ต้องบอกงี้นะครับตะใบมีหลายเบอร์โค้ดมีหลายตัวนะครับเพราะพระเอาสร้างเยอะนะครับมันก็มีชำรุดมีเสียหายมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ตะใบเนี่ยคุณจะดูเห็นไหมลายตะใบมันจะหยาบอินโดจีนเนี่ยนะครับมันจะหยาบเห็นไหมครับแล้วคุณดูนะโค้ดชัดเห็นไหมบางอันตอกนะหนุมานชัดนะธรรมจักรนี่โอ้โหนะครับปึกเลยนะครับอันนี้คุณดูธรรมจักรเนี่ยอ่ะเห็นไหมเก๋มันจะทื่อๆครับมันจะไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งของจักรนะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าแท้เนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับแล้วส่วนมากนะครับมันจะเหลือริมแบบพิมพ์เนี้ยส่วนมากจะแทงตะใบเหลือริมแบบนี้แทงแบบเหลือริมนะครับเพราะชนวนมันอยู่ตรงนี้เขาจะใช้ชนวนใหญ่ครับแล้วเขาจะแทงตะใบออกไปพอตัดชนวนมาแล้วก็เจียขาตะใบทิ้งเนี่ยมันจะเหลือริมนิดนึงนะครับส่วนมากจะเหลือไม่หน้าก็หลังนะครับอันนี้คืออินโดจีนนะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์หน้านางนะครับหน้านางเขาเรียกหน้าเสาห้านะครับไม่มีตะใบมีไหมไม่มีตะใบเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีนะแต่ว่าไอ้กิ้งเกี้ยงแบบตะใบละเอียดมันมีมันต้องมีตะใบแต่บางทีมันจะละเอียดไงมันก็ทำให้เราดูเหมือนว่าไม่มีตะใบนะครับเดี๋ยวดูอีกองเดี๋ยวดูองนี้องนี้โคตรจะชัดหน่อยผมให้ดูนะครับนี่ครับคุณดูนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมให้ดูไปสององแล้วใช่ไหมผมให้ดูอีกองธรรมชาติแบบด่างๆนิดนึงนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคุณดูนะครับหนึ่งความคมชัดครับหน้าใบหน้าเนี่ยสำคัญความคมชัดของหน้าสำคัญนะครับผิวเนี่ยเห็นไหมมีน้ำทองเห็นไหมครับมีน้ำทองนะครับอันนี้พิมพ์เดียวกันหมดนะแต่คือมันอยู่ที่เวลาเขากรอกหุ่นมาเนี่ยมันบางทีมันก็หดมั่งผอมมั่งนู่นนี่นั่นโค้ดนูนพิมพ์ไหนครับมันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับโค้ดนูนมีหลายพิมพ์นะครับนี่ก็มีโค้ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดูครับดูความล่ำของพระก่อนนะครับดูความล่ำของพระเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ดูผิวอย่างนี้เขาเรียกว่าผิวมีกระเนี่ยกระเห็นไหมครับมีกระแบบดำเห็นไหมเห็นไหมแล้วพระนี่มีประกบเห็นไหมครับเราเห็นเลยนะครับเนี่ยรอยประกบเห็นไหมครับเนี่ยรอยประกบเลยต้องมีทุกองนะรอยประกบนี่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเขาประกบทุกองเห็นไหมครับรอยประกบนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ผมจะบอกยาแดงเห็นไหมเห็นยาแดงไหมในซอกเนี้ยคือยาแดงเนี่ยเขาใช้อะไรวะเขาใช้เนี่ยแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ยาแดงโทษทีเนี่ยขี้เบ้าพูดผิดแหมมีเก๋ไหมครับมีเก๋เยอะครับขี้เบ้าเห็นไหมครับเนี่ยบางทีมันก็ติดขี้เบ้ามานะครับอันนี้ขี้เบ้านะครับเห็นไหมดินขี้เบ้าเห็นไหมครับดินขี้เบ้าบางทีเขาปัดออกไม่หมดตีแป้งออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ขี้เบ้าแดงๆดำๆแล้วแต่นะครับเห็นไหมครับหน้าตายนะแล้วคุณดูตะใบคุณดูตะใบนะตะใบเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นตะใบอันนี้ตะใบโซนหยาบนะครับโซนหยาบแล้วก็นี่หนุมานเห็นไหมอกเราพระวิหารเนี่ยเป็นหนุมานแบบชัดๆเลยไหมครับชัดๆเลยไหมครับนี่ครับล่ะเห็นไหมโค้ดธรรมจักรนี่โหตอกลึกปึ๊กเลยนะแต่โค้ดนี่ต้องบอกว่าโค้ดมีหลายตัวนะเพราะว่าตอกไปเนี่ยโค้ดมันก็ชำรุดบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับไม่ตอกโค้ดเยอะครับไม่ตอกโค้ดก็มีเยอะอ่ะแล้วดูไป3องค์นะอ่ะดูแบบนี่อีกองค์นึงอ่ะผิวแบบดำๆนิดนึงอ่ะ
ผมให้ดูแบบผิวดำๆนิดนึงอ่าฮะพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันนะครับหนึ่งอ่ะเวลาหยิบมาดูเลยปั๊บนะครับพิมพ์เอ้ยหน้าคมนะฮะหน้าคมใช่หน้าคมเสร็จใช่เราก็ดูครับเราก็ดูนะพวกนี้หูจะชัดนะหูตรงนี้จะชัดเจนมากหน้าคมชุ่มคมบัวคมทุกอย่างคมหมดสังกะตรงสังกะติคมหมดนะครับเราก็ดูตะเข็บนะมีตะเข็บข้างทุกองค์เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ตะเข็บข้างเนี่ยมีตะเข็บทุกองค์เลยเห็นไหมนี่เรามองเห็นเลยเนี่ยมีตะเข็บข้างพอพาเขาประกบพิมพ์นะเห็นไหมเนี่ยนี่ตะเข็บชัดเจนเลยนะเห็นไหมเห็นไหมประกบเสร็จปุ๊บเราดูโค้ดอันนี้โค้ดชัดเจ๋งเลยเห็นไหมอันนี้โค้ดบึกเลยนะโค้ดปึกเลยนะโค้ดต้องเป็นสไตล์นี้นะครับต้องมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคือถ้าทื่อๆไปอะไรไม่ได้นะครับต้องมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับต้องมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับเห็นไหมครับแล้วนี้ครับปกเราพระวิหารครับโค้ดเนี่ยต้องมีหลายตัวนะคือต้องโหถ้าจะจำโค้ดนี่ลำบากนะครับจำโค้ดเนี่ยต้องลำบากแต่ก็ถ้าคนเป็นเนี่ยเขาดูรู้นะครับเขาดูรู้นะครับโอเคเห็นไหมนี่เห็นไหมโค้ดแล้วดูตะใบนะที่ผมบอกตะใบหยาบๆป่ะหยาบทุกวันฮะหยาบเห็นไหมหยาบมากตะใบนะครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยสวยไหมพระเดิมๆนี่แหละครับก็คือเนี่ยผมให้ดูหลายๆองค์นะครับแล้วก็คือธรรมชาติของพระอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไม่ดีเห็นไหมพระมันก็จะหน้าใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าการเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยพระมันก็จะจืดๆนิดนึงนะแต่ก็จะมีตะใบมีตะเข็บข้างทุกองค์นะครับตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมดูตะใบดิเหมือนกันนะสามสี่องค์หยิบขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันทุกองค์อ่ะตะใบอ่ะนะครับเหมือนกันทุกองค์นะครับเหมือนกันทุกองค์นะครับแล้วหูฝั่งนี้มันจะชัดๆเนี่ยเนี่ยในพิมพ์เลยเนี่ยตรงนี้ชัดๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือดูพิมพ์เป็นหลักนะครับดูพิมพ์ให้ล่ำๆนะครับดูพิมพ์ให้ล่ำๆแต่ใบเลยหยาบๆนะครับแล้วก็มีพระมีประกบก็สรุปได้ง่ายๆนะครับก็สรุปได้ง่ายๆมีโค้ดตัวอื่นไหมโค้ดมันมีเป็น10ตัวผมไม่มีครบทุกตัวหรอกมันมีเป็น10ตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยโค้ดเนี่ยก็ดูให้มันคมชัดมันกลมๆคมชัดแล้วก็ทำมาจักให้มันเป็นคือให้มันมีแฉกมีง่ามของมันเป็นก้ามปูอ่ะดูให้มันเป็นก้ามปูแฉกๆนะครับแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับดูพิมพ์ก่อนดีกว่าอินโดจีนคุณต้องดูพิมพ์ก่อนเป็นหลักพอดูพิมพ์แล้วเนี่ยอย่างอื่นค่อยตามมาดูพิมพ์มีประกบดูธรรมชาติของพระตะใบพิมพ์แต่งมีไหมครับคือเอาพิมพ์นี้ก่อนพิมพ์แต่งมันมีอยู่แล้วแต่มันหายากครับแต่งเก่าๆมันแพงมันหายากผมมีอยู่นะครับผมจะบอกนิดนึงว่าอินโดจีนเนี่ยเล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับไม่ต่อโค้ดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคือต้องบอกมีโค้ดก็สำคัญเพราะมันทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มีโค้ดมันก็สามารถดูได้นะครับดูพระก่อนดูพิมพ์พระนะครับเล่นหาองค์นึงก็ถ้าพิมพ์นี้ผมว่าองค์นึงก็40,000ประมาณนั้น40,000บวกลบครับสวยๆ40,000บวกลบ50,000ถึงอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่สวยอินโดจีนถ้าไม่สวยถูกเลยถ้าสวยแพงคือถ้าไม่สวยคือหน้าตาไม่สวยผิวไม่สวยเนี่ยมันก็จะถูกเลยนะครับก็องค์เป็นหมื่นกว่าบาทก็มีหลักพันอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสวยแบบนี้มีหน้าตาคมชัดสังกะติลึกซุ้มโหทุกอย่างเรียบร้อยพวกนี้แพงองค์หนึ่ง 40,000-50,000 นะครับองค์หนึ่ง 40,000-50,000แล้วแต่สภาพพระผมต้องบอกว่ามันกำหนดไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับคือถ้าราคากลางแบบนี้ถ้าแบบมีหน้าตาชัดๆเนี่ย 40,000-50,000 แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหย่อนสวยลงมาครับมันหย่อนสวยลงมานะครับมันก็จะต้องบอกว่า2485ต่างจาก2500ยังไงบ้างครับข้อห่างกัน15ปีครับนะครับมันก็หย่อนลงมาสภาพมันก็บางองค์ชิได้ลดจีนหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับแบบไม่มีโค้ดหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพระดีที่น่าใช้นะครับเป็นพระสร้างมาเพื่ออัดพุทธคุณนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์เนี่ย108องค์200องค์เนี่ยมารวมกันเสกจาจงคงอีจันนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องพ่อโอวาสียังไปเสกเลยพระเกจิไปเสกเยอะมากนะครับหลวงพ่อโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยไปลองไปหาประวัติดูประวัตินะผมบอกว่า
ไปดู Google นะง่ายกว่านะครับละเอียดกว่าผมเยอะนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูหลายๆองค์แล้วก็อาจจะถ่ายให้ดูเฉพาะหน้าหลังโค้ดหน้าหลังโค้ดหน้าหลังโค้ดทุกองค์นะแล้วให้ท่านดูแล้วก็เซฟรูปเก็บไว้นะครับแต่งใหม่ช่างโอเล็กมันมีหลายช่างครับมันมีช่างเนตรก็มีช่างโอเล็กก็มีลูกศิษย์เขาก็มีนะถ้าแต่งเก่าเนี่ยมันแพงแต่งเก่ามันหายากมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยก็ดูครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เซฟรูปเก็บไว้นะครับไว้เป็นต้นแบบแล้วกันในการดูนะครับว่าชินราอินโดจีนเนี่ยจริงๆแล้วเล่นไม่ยากนะครับเราเข้าใจให้เราเข้าใจการสร้างเราเข้าใจเราเข้าใจการสร้างเราเข้าใจความธรรมชาติของพระเราเข้าใจพิธีการทำนะครับมีกี่พิมพ์มีเยอะพิมพ์ครับมีหน้านางมีสังฆติยาวสังฆติตั้นมีหน้าหนูนะโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ให้ดูแต่หน้านี้มีแค่นี้โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยขอบคุณน้ำใจทุกๆท่านครับใครเข้ามาป่วนก็ขอให้ใครเข้ามาป่วนนะครับใครเข้ามาตั้งใจป่วนนะครับขอให้บ้านจนนะครับใครเข้ามาแชร์เข้ามามีความเป็นสุภาพมีความเป็นสุภาพชนนะครับขอให้รวยนะครับใครแชร์ขอให้รวยมากกว่าคนไม่แชร์โอเคไหมครับโอเคนะครับวันนี้โทนบางแคต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ